ต่างตรงภาษาในคำร้องแต่ยังคงเดิมความไพเราะและเนื้อหาเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับค่ะส่วนหนึ่งของการแสดง The Sound of Music หรือมนรักเพลงสวรรค์มิวสิคัลในตำนานที่เตรียมนำมาโชว์เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยครั้งแรกผ่านเสียงร้องและการแสดงของคนบันเทิงคุณภาพอย่างชายชาติโยดมกับบทผู้การฟอนทรัพหลังติดใจละครเวทีรับเล่นอีกเป็นเรื่องที่2ต่อจากนางพญางูขาวเมื่อปี2556ค่ะสองสาวหน้าใสฟางธนันทรและดาวณัฐภศรที่จะมาสับเปลี่ยนตัวกันในบทมาเรียไรเนอร์นางเอกของเรื่องปานธนพรรับบทคุณแม่อธิการร่วมด้วยนักร้องเสียงดีลูกว่าพิจิการและบอมอนุรักษ์เป็นต้นค่ะภายใต้การกำกับของป้าแจ๋วยุทธนาลอพันธ์ไพบูลย์ที่นั่งแทนกำกับมิวสิคัลเป็นครั้งแรกค่ะจริงๆแล้วเหมือนเวอร์ชันออริจินัลทุกอย่างเพียงแต่ว่าคนที่เคยดูจากภาพยนตร์แล้วเนี่ยอาจจะงงๆว่าทำไมฉากมันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเพราะในภาพยนตร์นั้นเนี่ยตอนที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขามีการตัดเพลงบางเพลงออกไปแล้วก็เขียนเพลงใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีการดัดแปลงสลับเพลงสถานที่บางสถานที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้เห็นในละครเวอร์ชันนี้เนี่ยคือเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันออริจินอลแท้ๆบวกกับเพลงที่เราเปลี่ยนใหม่อย่างเพลงสุดท้ายที่ชื่อว่า Ordinary Couple แล้วก็เปลี่ยนเป็นเพลง Something Good ที่เหมือนกับในภาพยนตร์จริงๆแล้วต้องภูมิใจเพราะจริงๆแล้วบ้านเราอ่ะไม่สามารถจะอิมพอร์ตละครเพลงมาแปลงให้เป็นภาษาไทยได้เพราะว่าเราขาดทักษะในการที่จะแปลงเนื้อเพื่อให้เข้ากับตัวโน้ตทั้งหมดละครที่เขาดัดแปลงเป็นภาษาไทยอ่ะมันมีมาหลายเรื่องแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่เราพยายามจะรวบรวมจุดบกพร่องต่างๆที่เราดูจากละครเรื่องอื่นแล้วมาแก้ไขในละครของเราเองให้เนื้อร้องนั้นน่ะมันสมบูรณ์มากขึ้นเป็นอีกหนึ่งครั้งที่รู้สึกว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเพราะว่าโดยความที่มันเป็นละครเวทีซึ่งรักในศาสตร์ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำแต่ว่าทุกครั้งที่มีโอกาสได้มาทำเนี่ยจะมีความสุขมากเพราะฉะนั้นพอป้าแจ๋วบอกว่าอยากมาเล่นไหมคือยังไม่ได้ฟังรายละเอียดอะไรก็คือแบบขออยากจะไปเล่นมากเพราะว่าคือละครเวทีมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการแสดงในวันที่เราแสดงมันคือทั้ง process ตั้งแต่เริ่มต้นการได้เข้ามาพูดคุยแล้วทำความเข้าใจกับบทได้ร่วมร้องได้ฝึกฝนกันนั่นมันคือประสบการณ์ที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นคือมันไม่ต้องลังเลเลยต่างกันปกติเนี่ยฟังจะร้องเป็นเพลงป๊อปอย่างที่เห็นในเฟย์ฟังแก้วก็คือจะร้องเพลงแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยชอบเพลงบรอดเวย์ชอบมิวสิคัลอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณทั้งคุณดาวแล้วก็ป้าแจ๋วที่ให้โอกาสค่ะมองข้ามภาพลักษณ์ของเราที่เป็นแบบว่าเด็กร้องเพลงอย่างงี้แล้วก็ยอมฟังเสียงที่เราร้องไปจริงๆค่ะก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในละครเวทีเรื่องนี้ค่ะคือจริงๆแล้วปกติเนี่ยก็เคยออกเทปตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นร้องเพลงป๊อปเหมือนน้องฟางแล้วก็มาเป็นดีเจก็เรื่องของการร้องเพลงก็ค่อนข้างที่จะห่างหายไปนานก็เลยจะต้องมาฟื้นฟูกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็มีไปเรียนร้องเพิ่มอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือก็ได้มาร่วมงานกับทั้งพี่ชายเองป้าแจ๋วเองก็เกรงเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอได้มาร่วมงานจริงๆคือได้รู้จักคำว่ามืออาชีพแล้วก็มันยิ่งเป็นแรงผลักดันที่อยากทำให้เราทำได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะThe Sound of Music หรือมนรักเพลงสวรรค์มีจุดเริ่มต้นมาจากหนังสือ The Story of the Trapp Family Singers เขียนโดยมาเรียฟอนทรัพถ่ายทอดชีวิตจริงของคณะนักร้องครอบครัวฟอนทรัพในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2กับการหลบหนีกองกำลังนาซีที่เข้ายึดครองประเทศออสเตรียโดยได้ดัดแปลงเป็นละครเวทีนำเสนอแง่มุมอันหลากหลายของความรักทั้งรักระหว่างชายหญิงรักระหว่างพ่อแม่ลูกรักในศาสนาและชาติบ้านเมืองผูกโยงร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกันด้วยเสียงดนตรีและเริ่มเข้าสู่โรงละครบรอดเวย์ครั้งแรกเมื่อปี2502พร้อมการเปิดโชว์ยาวนานถึง 1,443 รอบก่อนดัดแปลงสู่จอเงินฉบับภาพยนตร์เพลงในปี2508และล่าสุดกับเวอร์ชั่นภาษาไทยที่เตรียมขับกล่อมสร้างความประทับใจให้ชมเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่2ถึง26เมษายนนี้ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยค่ะ